สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาอ่านรายการนะครับในวันนะครับพฤหัสที่30เมษายนนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นนะครับผ่อนคลายลงนะครับแล้วก็ในเดือนหน้านะครับรัฐบาลก็เริ่มที่จะคลายล็อกดาวน์นะครับให้เราหลายๆคนได้มีโอกาสที่จะออกไปทำงานประกอบอาชีพนะครับสถานประกอบการหลายๆอย่างก็เริ่มคลี่คลายที่จะเปิดตัวกันนะครับเราก็กลับมาที่จะนะทำมาหารายได้กันนะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับทางกองสลากคณะกรรมการกองสลากนะครับได้ประกาศแล้วว่านะครับงวดวันที่1เมษายนเนี่ยเลื่อนที่เลื่อนออกมาเนี่ยเราก็จะประกาศผลในวันที่16พฤษภาคมแล้วก็จะเริ่มออกฉลากในวันที่งวดวันที่1มิถุนายนนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับหลายๆคนว่านะครับก็อยากให้ผมจัดรายการนะครับเร่งนำโชคจากราศีในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับผมก็เลยมาสตาร์ทวอร์มก่อนนะครับวันนี้วันที่30เมษายนก็จะมาเอาตัวเลขของออมสินนะครับคราวที่แล้ว16เมษายนนะครับก็ออมสินออกหลายท่านก็อยู่บ้านนะครับช่วยชาติหยุดเชื้อโควิดเนี่ยเราก็เสี่ยงโชคกันนะครับก็หลายท่านก็ขอเลขมาทางไลน์นะครับของออมสินเนี่ยก็จะออกในวันที่2พฤษภาคมนะครับอีกประมาณ2วันนี้นะครับก็ผมก็มาจัดคลิปเพื่อ นำตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านจะได้นำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเสี่ยงโชคนะครับก็วันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะครับของออมสินนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นออกทางออมสินนะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่2พฤษภาคมขึ้น11ค่ำเดือน6นะครับดาวที่จรในวันเสาร์เนี่ยนะครับวันที่2เนี่ยเรามาดูดาวที่โคจรกันก่อนนะครับราศีเมษนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระเกศแล้วก็ดาวมฤตยูนะครับส่วนราศีพฤษภนะครับไม่มีดาวนะครับก็จะไปมีดาวที่ราศีมิถุนเลยก็จะมีดาวศุกร์เลข6 1โคจรเข้ามาแล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยก็อยู่มาปีกว่าแล้วนะครับส่วนราศีกรกฎไม่มีก็ไปมีที่ราศีสิงห์จะมีดาวจันทร์นะครับข้ามไปเลยนะครับราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูไม่มีเป็นมีที่ราศีมังกรคือดาวพฤหัสบดีเลข5กับดาวเสาร์เลข7แล้วก็ราศีกุมนะครับก็จะมีดาวอังคารเลข3นะครับก็ดาวอังคารที่เดินนะครับออกจากราศีมังกรนะครับมาเข้าสู่ราศีกุมทำให้ดาวอังคารเนี่ยมีพลังขึ้นมาอยู่ในเขาเรียกว่าภพราพะนะครับเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมคือดาวพระราหูนะครับทำให้ดาวอังคารและดาวพระราหูโดดเด่นขึ้นมาในวันที่2พฤษภาคมนะครับมาดูตัวเลขกันนะครับผมวางลัคนาไว้ที่ราศีเมษนะครับพบกระดุมพระก็ไม่มีดาวโคจรแต่ว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6ส่วนแล้วพบราพะเนี่ยก็จะมีอย่างที่ผมบอกไปมีดาวอังคารเดินโคจรนะครับย้ายมาจากราศีมังกรก็เดินโคจรเข้ามาสู่ราศีกุมนะครับดาวที่เพิ่งย้ายก็จะมีพลังโดยเฉพาะเดินเข้าสู่พบราพะนะครับดาวอังคารเลยมีพลังสูงนะครับนะครับก็ผมให้ดาวที่มีพลังสูงอยู่2ดวงเด่นขึ้นมาเลยคือดาวอังคารและดาวพระราหูเพราะดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมนะครับก็เลือกมาให้ท่านผู้ชมทั้งหมด5ดวงนะครับมีดาวอังคารนะครับดาวพุธนะครับดาวพุธก็อยู่ในลัคนาที่ผมวางดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยเดินตอนนี้ท่านโคจรไปอยู่ที่ราศีมิถุนร่วมกับดาวพระราหูแต่ในภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยท่านเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภนะครับฉะนั้นดาวศุกร์เลข6ก็โดดเด่นขึ้นมาอีกดวงนึงต่อมาคือดาว9พระเกศนะครับดาว9พระเกศเนี่ยคือดาวที่ผมวางลัคนาไว้ในราศีเมษทำให้ดาวพระเกศก็มีพลัง6 9เนี่ยบางครั้งสลับกันมานะครับ6 9ในบางทีเป็นเลขตัวแทนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ดาวที่ผมไว้ตรงกลางเลยคือดาวพระราหูเลข8นะครับสูสีกับดาวอังคารมากเลยอยู่ในภพราพะเหมือนกันเด่น8รอง3นะครับก็อยากให้ทั้ง2ตัวแหละแต่มันต้องเลือก
ก็เอาเด่นเป็น8รองเป็น3นะครับตามกันทั้ง2ตัวนะครับทิศเหนือผมตั้งเอาเลขพระราหูตั้งอยู่ทิศเหนือนะครับก็จับกันในเลข4 5ตัวเนี้ยก็จะได้8 3 8 4 8 6แล้วก็8 9นี่ลืมนะ8 6 8 9นะครับบางที6กับหัวเป็น9นะครับส่วนทิศใต้ผมเลือกที่ผมบอกเลขรองเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเลขเด่นเหมือนกันนะก็พอๆกับเลข8เนี่ยสูสีกันมากให้อยู่ทิศใต้แล้วกันดาวอังคารก็ดาวอังคารไปจับกับอีก4ตัวก็จะได้3 4 4 3 3 6 6 3 3 8 8 3 3 9 9 3นะครับทิศเหนือเน้นดาวพระราหูเลข8ทิศใต้เน้นดาวอังคารเลข3นะครับก็ได้แล้วทิศเหนือทิศใต้ต้องย้ำท่านชมก่อนนะเป็นงวดวันที่2พฤษภาคมนะของฉลากออมสินนะครับก็นำไปเสี่ยงโชคกันได้ส่วนเดี๋ยวต้นเดือนพฤษภาผมจะเริ่มมาจัดรายการนะครับให้ตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับซึ่งเลื่อนมาจากเดือนงวดวันที่1เมษายนดาวเปลี่ยนเลขก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงต้องติดตามชมนะครับอาทิตย์หน้าต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บ้านจะมาตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ประมาณ1เดือนก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นเราก็เริ่มอยู่บ้านกันแล้วก็เดือนเศษนะครับก็ตอนนี้ก็ทนอีกเดือนนึงนะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราก็คิดว่าทุกอย่างตัวเลขของผู้ป่วยผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยลดน้อยลงไปมากแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเปลี่ยนแต่ทางรัฐบาลบอกว่ากาดอย่าตกก็คือเราก็ไม่ประมาทเราก็ขอดูก็เรียกว่าสถานการณ์กันอีกสักเดือนหนึ่งนะครับก็พูดง่ายคือเราก็พยายามที่จะให้เชื้อเนี่ยมันน้อยที่สุดก่อนที่เราจะออกมาทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับช่วงนี้นะครับท่านที่เป็นคอนักลงทุนนักเสี่ยงโชคก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นมาแล้วนะครับก็รัฐบาลทางรัฐบาลได้ขี้ขายวิกฤตทำให้กองฉลากเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมานะครับจำหน่ายนะครับฉลากลอตเตอรี่นะครับตามปกตินะครับเพียงแต่ให้มีมาตรการให้ผู้ค้าเนี่ยก็ใช้มาตรการที่ในการฆ่าหน้ากากในการมีเจลในการทำความสะอาดแผงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปขายตามต่างพื้นที่ได้เพราะว่าต้องเห็นใจแม่ค้าด้วยรับฉลากมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องจำหน่ายให้หมดไม่งั้นก็จะขาดทุนนะว่าง่ายๆถ้าขายฉลากไม่หมดเนี่ยฉลากใบหนึ่งได้ไม่กี่สตางค์เนี่ยถ้าเหลือฉลากเยอะๆก็จะแบกต้นทุนไปเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกฝ่ายที่สำคัญก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่รอคอยในเรื่องของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยจะได้กลับมานะครับลุ้นโชคนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีข้ามคืนนะครับเพราะว่าท่านที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยถือว่าทำบุญมาดีจริงๆนะครับก็พลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมานะครับได้แต่ก็ไม่ใช่จะถูกง่ายๆนะครับคนนั้นต้องมีทำบุญมาก็ต้องมีบุญดีทีเดียวนะถึงจะมีโอกาสถูกรางวัลที่1กันนะครับก็ยังไงก็ต้องทำมาหากินทำมาค้าขายแล้วก็ต้องอดทนด้วยนะครับที่เราจะผ่าวิกฤตตัวนี้ไปให้ได้ก็เป็นกำลังใจนะครับเราจะผ่าวิกฤตโควิดแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยไปด้วยกันจากดาวต่างๆแล้วเนี่ยผมมองว่าประมาณกลางปี64นะครับ64ปลายปีเนี่ยทุกอย่างเริ่มดีขึ้น65ก็เราก็จะกลับมาที่จะเขาเรียกว่ามันก็จะผ่านพ้นวิกฤตหนักๆกันไปได้อดทนนะครับเพราะยังไงตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันพบกับผมนะครับอีกครั้งนึงนะครับอีกประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมจะมาจัดรายการเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมจะได้นำไปเสี่ยงโชคกันนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ